เอาละครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่การเล่น Branded Red Spear นะครับอย่างถูกต้องแล้วก็ทุกทริคทุกข้อมูลที่เราจะต้องรู้นะครับในการที่จะเล่นเด็กนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันเดี๋ยววันนี้มาดูในคลิปกันนะครับโอเคมาเริ่มหลังครับเริ่มก่อนเดี๋ยวมันจะอันนี้เกินไปนะครับทุกคนอยากดูเริ่มหลังมากกว่าเริ่มก่อนจัดไปครับมี Imper กับ Ash นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันว่าเล่นยังไงบ้างฝั่งหมอบ1ผ่านนะน่าสนใจครับพอเล่นเอาบาสเราหงอยเลยนะฮะโอเคครับมี Rise of Aramisia นะครับงั้นเอาอย่างนี้ในส่วนตรงเนี้ยผมยังไงก็ยังอยากที่จะได้อารูเบอร์มาอยู่นะครับงั้นเรากด Flash Burial แล้วกันเราจำเป็นต้อง Normal Aruber เนาะนะครับอ่ะดูก่อนว่าเขาขัดหรือเปล่านะครับเขาน่าจะมี Ash แหละงั้นเราจะทิ้ง Tragedy ไปแล้วให้เทคทาจิดี้นะครับเดี๋ยวจะเสิร์ชอารูเบอร์ครับเสิร์ชอารูเบอร์ขึ้นมาโอเคเขามีแม็กซีนะครับเขามีแม็กซีซึ่งเรามีแอชสามารถขัดแม็กซีได้ทีนี้เราขอดูรูทที่สั้นที่สุดก่อนเพราะว่าที่จริงแล้วแอชเป็นใบสำคัญมากนะครับNormal Aruber กด Branded Fusion กดหลายอย่างงั้นเอางี้ผมยอมปาแอชใส่เลยถ้าเกิดว่าเขาคอบายหรือว่าใส่แอชเราอะข้อดีคือต่อให้แม็กซีเขารีโซฟนะแต่ว่าเราจะไม่โดนแอชเทอร์นี้นะครับเพราะปาอาร์ติแฟกต์แลนเซียครับอาร์ติแฟกต์แลนเซียโอเคหมายความว่าเทอร์นี้แบนิชไม่ได้แบนิชไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะเล่นรูทที่ไม่ต้องแบนิชกันงั้นหยิบอารูเบอร์มาก่อนเราจะเล่นรูทที่ไม่ต้องแบนิชกันนะครับ Normal Aruber ไปแล้วใช้ Branded Fusion นะครับโดนยิมเปอร์นะก็ปกติที่คาดไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีเดสเปียนคอมเมดี้นะครับเราจะแซกหลบยิมเปอร์นะครับเป็นคือทิ้งจากมือลงนะครับแซกหลบยิมเปอร์ได้นะโอเคในเกตนะครับงั้นเราหยิบ Branded Fusion เนาะเทอนี้เขาบอกว่าห้าม Banish นะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมเพราะงั้นเราจะไปเล่นรูทอื่นกันเรากด Branded Fusion นะครับไม่รู้ว่าจะโดนแอชหรือเปล่านะมีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะครับเขาเหลือแอชไว้บนมือโอเคก็ถือว่าใช้ทุกอินเตอร์รับไปแล้วครับสำหรับอีกฝั่งเนาะถือว่าอันนี้เราล่อได้ครบสุดๆแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับงั้นเราแบทเทิลเลยแล้วก็ตีไปก่อนนะงั้นเราหมอบอิมเปอร์คืนเขาแล้วกันนะครับยังไงตอนนี้รีซอสเขาก็ตามค่อนข้างจะเยอะนะคุณผู้ชมเพราะงั้นเราค่อยๆเล่นไปไม่ต้องซีเรียสมากนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆเคลียร์ไปก่อนถือว่าอีกฝั่งมีแฮนด์แทรปที่เป็นการ์ดเคลียร์ได้เยอะเหมือนกันโอเคไรเงทินะครับก็น่าสนใจดีฆ่าลูเบอร์ไปแล้วก็ทราจิดี้นะครับมันมีเทคลับเนาะเผื่อว่าบางคนไม่เคยใช้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะสำหรับทราจิดี้นะครับเราจะสามารถแบนิชทราจิดี้ครับเพื่อทำการเอาแบนิชฟิวชั่นจากหลุมเนี่ยมาเซตความได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมกด Light of Aramisia ก่อนแล้วกันนะได้โทเค็น1ตัว8 Faithful ครับมันสามารถเซตเวทบรรจจากหลุมได้นะสำหรับ Tragedy นะครับทีนี้โอเคล่ะงั้นผมจะ Branded Fusion เลยแล้วกันนะครับ Branded Fusion เลยเรียก Albion นะครับโดยใช้จากเด็กเนาะ2คนนี้นะครับฟึบถ้าผมเก็บทราจีดี้ไปผมจะได้เสิร์ชคนนี้ขึ้นมาโอเคเอาเบียนลูเบเลียนครับผู้สิทธิ์เรียกลูเบเลียนไม่ใช่เอาเบียนนะงั้นเรากดเท็กซ์นะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าลูเบเลียนเนี่ยการทิ้งมือหนึ่งเนี่ยมันเป็นค่าคอสที่ต้องทิ้งเลยเป็นการบังคับทิ้งเนาะนะครับตรงนี้ก็เลยจะลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาบาสไปได้เราเก็บเปอร์ไว้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเฟดฟูลเดี๋ยวเราเสิร์ชนี้อยู่แล้วเนาะเสิร์ชริฟอร์แล้วก็ทิ้งดราโกแบกเนาะตามหลักปกตินะครับผมขอเรียกมิราเจตตามปกติเลยแล้วกันนะครับใช้อัลบาสถึงตัวกับลูเบเลียนเนี่ยแหละเล่นมิราเจตมามิราเจตเนาะนะครับมาแล้วเรียบร้อยโอเคเฟดฟูลครับได้ดราโกแบกไม่อีควิปเพราะเดี๋ยวจะเสิร์ชกริฟฟอนมากระโดดเราจะปิดเลตต์เทิร์นนี้เลยครับเราเฟดฟูลครับเสิร์ชกริฟฟอนแล้วทิ้งดราโกแบกแล้วดราโกแบกเอามาติดกับแอดเวนเจอร์โทเค็นเนาะนี่คือการใช้รีซอสอย่างคุ้มค่าที่สุดเราจะไม่เสียอินเปอร์ที่เป็นการ์ดเมนหลักของเรานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมน่าจะไอ้นี่ไปนิดนึงตรงที่ผมอ่ะ
เลือกที่จะใช้เป็นไอ้นี่ไปเนาะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเนี่ยมันต้องใช้ Fallen Albus กับไอตัวนี้1ตัวอยู่แล้วนะครับซิซิเลียมีRoger Jadeมาอ่ะงั้นเอากระโดดกิฟฟอนเลยแล้วกันเราเลือกได้ว่าจะ move หรือว่าไอ้นี่เนาะซึ่งเราจะใช้ move นะครับเพื่อให้มันโมได้ Bandit Inrage มาแล้วก็จะเล่นได้ครับได้ Chimera เทิร์นหน้าเนาะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปต่อกัน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็มาถึงกับเด็กเมตาประจำซีซั่นนี้นะครับแล้วก็น่าจะเมตายันปีใหม่นะครับผมสำหรับเด็ก Branded Despair นะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็น Branded Bravenะครับผมที่ต้องบอกเลยว่ามาเขย่าแบบบัลลังก์เลยนะฮะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีแอดวานเทจสูงมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่โคตรเก่งแบบโคตรเก่งจริงๆแบบไม่ได้อวยนะครับโอเคครับผมลิสต์นี้เนี่ยก็เป็นลิสต์ที่ค่อนข้างจะเสถียรมากๆพอสมควรเลยนะเรียกได้ว่าแบบคว้าหลายแชมป์นะครับผมคว้าหลายแชมป์ก็บล็อกคล้ายๆกันหมดนะครับเรียกว่ารับรองว่าลิสต์นี้มันค่อนข้างจะชัวร์แน่นอนนะครับเอาไปเล่นนี่คือแบบไม่มีอารมณ์แบบว่าแบบเล่น10ตาแพ้10ตาอย่างไม่มีแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมาบอกนะครับผมเคล็ดลับเทคนิคทุกอย่างที่ต้องรู้นะครับถ้าจะเล่นเด็กนี้เป็นน่ะเราต้องรู้อะไรบ้างเด็กนี้มันไม่ใช่เส้นตรงนะมันไม่ใช่แบบว่าลำท่าเดียวจบลำท่าเดียวจบตลอดนะครับขอแนะนำว่าให้ฟังอย่า กดข้ามเด็ดขาดเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในคลิปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปมีบอกวิธีขัดให้ด้วยนะครับว่าโดนตรงไหนมันเจ็บโดนตรงไหนมันเป็นอะไรนะครับเพราะหลายคนน่าจะอยากรู้วิธีขัดกันนะฮะโอเคครับอ่ะข้อหลักนะครับผมเดสเปียก็ตัวหลักเลย Aluber The Jester of Despair นะครับตัวนี้บอกว่าถ้า Normal หรือ Special Summon มาเสิร์ชเวท Branded นะผมเวทกับดัก Branded จากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็มีเทคนึงถ้าเกิดว่า Fusion Monster เราถูกทำลายแบบ Battle หรือว่าออกจากสนามเพราะการ์ดเอฟเฟคคู่แข่งย้ำนะครับการ์ดเอฟเฟคโอเคป่ะอ่ะมันจะไม่เกิดในกรณีไหนในกรณีเช่นสมมุติว่าโดนใครจูจับกินอ่ะอย่างเงี้ยเทคไม่เกิดนะครับแต่ว่าถ้าโดนแบบโดนส่งลงสุสานโดนบึ้มตายโดนระเบิดตายอย่างเงี้ยอ่ะโอเคได้หรือว่าโดนแบนิชออกอย่างเงี้ยโอเคได้ถ้าการ์ดมันอยู่ในหลุมนะครับสามารถจิ้มเอฟเฟคมอนเตอร์อีกฝั่งนะครับผมแล้วก็ชุบการ์ดไปนี้ขึ้นมาจากหลุมแล้วก็ในเกตเอฟเฟคมอนเตอร์นั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับมีข้อยกเว้นนิดนึงเทคเนี่ยใช้ได้แค่1เทคต่อเทิร์นเท่านั้นแล้วก็เป็นแบบฮาร์ด1 per turn คือแบบติดชื่อนะครับต่อให้เรามีอัลูเบอร์2ใบแล้วก็กดเทคไม่ได้2ใบนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเทคเหมือนพวกแบบว่าyou can use this effect of discard one per turn นี่ไม่ใช่อันนี้คือแบบ off aluber เลยก็คือตัวเนี้ยต่อให้เรามีแบบกี่ copy ก็ตามเราใช้ได้แค่รอบเดียวและใช้ได้แค่เทคเดียวไม่สามารถแบบใช้เทคชุบแล้วก็ใช้เทคเสิร์ชได้ในเทิร์นเดียวกันทำไม่ได้1เทิร์นใช้ได้แค่1เทคและใช้ได้แค่รอบเดียวเท่านั้นที่เป็นการ์ดชื่อนี้นะครับโอเคเคลียร์ใบนี้คือใบเสิร์ชหลักนะครับผมแน่นอนเราจะเสิร์ชพวกแบบเวท branded นะครับมีทั้งหมด3ใบนะผมซึ่งใบที่เข้ามาใหม่ใบหลักเลยคือใบนี้ branded fusion ครับใบนี้สามารถฟิวชั่นได้เลยนะครับผมฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่เมนชั่น Fallen of Albus เป็น material จากเด็กนะครับผมใช้มอนสเตอร์จากมือหรือเด็กหรือฟิวก็ได้นะครับคือฟิวชั่นจากเด็กได้เลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวผมขออธิบายให้กระจ่างเลยรับรองว่าทุกคนดูคลิปนี้ก็จะเข้าใจพอใช้ไปแล้วครับเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากเอกตาเด็กได้ยกเว้นฟิวชั่นมอนสเตอร์ใช้แล้วลิงก์ไม่ได้โอเคป่ะใช้แล้วเรียกลิงก์เล่น Extinction Exit ต่อไม่ได้แล้วก็เราสามารถ activate branded fusion ได้1ครั้งต่อเทิร์นหลายๆคนยังงง activate ได้1ครั้งต่อเทิร์นเนี่ยหลายคนถามเฮ้ยโดนเนเกตอะทำไมบางครั้งมันกดอีกใบได้วะผมอธิบายให้ฟังการเนเกตอะครับผมขอแบ่งเป็น2ใหญ่2อันใหญ่ๆนะมีการเนเกต activation กับการเนเกตตัวเอฟเฟคอ่ะมาดู Ash Blossom Urala บอกว่าอะไรครับ When a card or effect is activated นะครับYou can discard negate that effect. Negate that effect. โอเคป่ะอุลาระ negate ตัวผลเอฟเฟกต์นะครับแต่ทุกคนมาลองดูอันนี้
บารอนเดอะเฟลอร์บารอนเดอะเฟลอร์บอกว่า When a guard or effect is activated you can negate the activation อันนี้คือการ negate activation ซึ่ง2นี้ต่างกันยังไงนะครับ2นี้ต่างกันยังไงอ่ะให้อีกอันนึงสมมุติเจอพระเจ้าครึ่ง Solemn JudgmentWhen a monster หรือ spell trap card activate pay half life point negate summon หรือว่า negate activation อันนี้ก็เป็นการ negate activation เหมือนกันโอเคปะแต่ว่าตัวอุระเนี่ยเป็นการ negate ตัว effect ซึ่งมันจะให้ผลที่แตกต่างกันครับผมสมมุติแบบนี้ผมมี branded fusion บนมือ2ใบผมปา branded fusion ใบแรกถ้าผมโดนอุระเนเกตBranded Fusionอีกใบหนึ่งของผมที่อยู่บนมือปาต่อไม่ได้แต่ถ้าผมปา Branded Fusion ใบแรกปั้งแล้วผมโดน Baron the Fleur เนเกตผมสามารถปา Branded Fusion ใบที่2จากมือต่อได้เลยเข้าใจความต่างไหมฮะถ้าเราโดนเนเกต Activation ถ้าเรามีใบที่2ใบที่3เราสามารถปาต่อได้ครับแต่ว่าถ้าโดนเนเกตตัวของผลเอฟเฟกต์แล้วตัว ruling ของยูกิโอจะนับว่าการ์ดไปนั้นได้ activate ไปแล้วแค่เอฟเฟกต์โดนขัดแต่นับว่าเป็นการ activate แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อให้มีใบ2ใบ3ก็จะปาไม่ได้ครับอ่ะโอเคตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะเข้าใจตรงกันนะครับต่อไป branded opening branded opening ครับทิ้ง1เลือก Despair Monster จากเด็กนะครับเสิร์ชขึ้นมือหรือลากลงมาสเปรย์มาบนฟิลด์ในสภาพตั้งป้องกันได้แล้วก็พอกดใบนี้แล้วครับทั้งเทิร์นนะครับผมสเปย์ไม่ได้จากเอ็กตาเด็กยกเว้นฟิวชั่นนะครับอ่ะถ้าจะสเปย์มอนเตอร์เอ็กตาเด็กสเปย์แค่ฟิวชั่นเนาะแล้วก็ใบนี้มีเทคในหลุมนะครับเก่งมากเลยเห็นปะถ้าเกิดว่ามอนฟิวชั่นเติม S U control จะถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์แบนอีกการ์ดใบนี้จะสูญสารการตายได้หมายความว่ายังไงที่มันเติม S หมายความว่าสมมตินะโดนไรเงคิบอร์ดผมมีตัวมอนเตอร์ฟิวชั่นเนี่ย3ตัวเรียงหน้ากระดานเลยโดนไรเงคิแบนิดใบนี้ใบเดียวกันตายทั้ง3ตัวเลยนะครับโอเคปะถ้าโดนบึ้มใบเดียวโดนบารอนเดอร์เฟอร์จิ้มจะยิมจิ้มจะยิงแบนิดใบเดียวกันตายได้ไหมได้จะการใบเดียวหรือการหลายตัวก็ได้มันเลยเป็นวงเล็บเอ็นนะครับอันนี้คือรูริ่งที่ทุกคนต้องรู้เลยแล้วเราจะเล่นเด็กนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ Branded in Red Branded in Red บอกว่าหยิบเดสเปียร์หรือฟอลเลนอัลบาสในหลุมขึ้นมือแล้วฟิวชั่นโดยแบนิดแมทเทอเรียลจากมือหรือฟิลนะครับแต่ว่าตัวนั้นไม่สามารถที่จะตีโดยตรงได้นะอ่ะมันเอาไว้ฟิวชั่นในเทิร์นฝั่งตรงข้ามเนาะ Branded in Red เราต้องรู้อะไรครับ Target Despair แล้วหยิบขึ้นมือ Then you can apply Then you can apply หมายความว่าถ้าหยิบขึ้นมือไม่สำเร็จฟิวชั่นไม่ได้เพราะต่อด้วยเด่นนะครับทุกคนฟิวชั่นไม่ได้เพราะต่อด้วยเด่นต้องหยิบขึ้นมือสำเร็จก่อนแล้วมันจะเกิดกรณีไหนอ่ะเช่นกดใบนี้เจอ Ghost Bell ขัด Ghost Bell บอกว่าถ้าจะมีการเอาการ์ดจากหลุมกลับขึ้นมือปาใบนี้ขัดได้เพราะงั้นเรายกมอนจากหลุมเราขึ้นมือไม่สำเร็จเราฟิวชั่นไม่ได้ใบนี้โดนขัดนะครับกด Banded in Red จะหยิบมอนในหลุมขึ้นฟึบโดนอีกฝั่งคอบายตัวที่จะหยิบหยิบไม่สำเร็จหยิบไม่สำเร็จฟิวชั่นไม่ได้โอเคปะอ่ะพอรู้รูทการขัดยังครับพอรู้รูทแล้วนะโอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็นตัว tragedy tragedy มีเทคเมื่อถูกส่งลงสุสานหรือ banish นะครับผมบายการ์ดเอฟเฟกต์นะครับสามารถเสิร์ชเดสเปียร์มอนสเตอร์เท่านั้นนะจากเด็กนะครับยกเว้นตัวมันเองเนาะแล้วก็มีเทคหนึ่งครับ banish ไปนี่จากหลุมแล้วก็เลือก branded spell tap นะครับในหลุมเอากลับมาเซฟบนฟิลด์ได้โอเคนะอ่ะใช้ได้แค่1เอฟเฟคต่อเทิร์นนะครับถ้าใช้เทคเสิร์ชแล้วใช้เทคแบนิทออกมาความไม่ได้นะครับโอเคนะใช้ได้1เทคเท่านั้นนะครับเดสเปียร์คอมเมดี้ครับใบนี้เก่งมากถามว่ามันเอาไว้ใช้ยังไงเทคมันคือถ้ามันอยู่บนมือถ้าอีกฝั่งแอคทีเวตการ์ดหรือเอฟเฟคที่ทาร์เก็ตตัวเดสเปียร์การ์ดเราที่คอนโทรลอยู่ครับทิ้งใบนี้ในเกตได้แล้วมีเทคในหลุมครับควิกเอฟเฟคแซกตัวฟิวชั่นสเปย์ใบนี้กลับขึ้นมาจากหลุมถามว่ามันเอาไว้ใช้คอมโบยังไงบางคนเนี่ยคือแบบเห็นลิสเขาใส่ใบนี้มาใส่ใบนี้มาครับแต่ว่าเฮ้ยไม่รู้แล้วใส่มาทำไมวะใบนี้
นะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอธิบายเป็นฉากๆผมนอร์มอนอารูเบอร์ไปจะเสิร์ฟอีกฝั่งปลายอิมเปอร์ใส่ผมมีคอมเมดี้ในมือนะมีคอมเมดี้ในมือทิ้งใบนี้เนเกตอิมเปอร์ได้เหมือนกันถ้าโดนเวลเลอร์ทิ้งใบนี้เนเกตเวลเลอร์ได้อ่ะกรณีที่1กรณีที่2ครับเทคที่2ใช้ยังไงแหมทุกคนก็อ่านแล้วแบบเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าสังเวยมอนเตอร์ฟิวชั่นเพื่อนเชิญการ์ดแรงเอ็นพลัง0ดีเฟนซ์ 2,000 เนี่ยนะอ่ะรูทการเล่นนะครับต้องเรียกตัวนี้มาก่อนแบรนด์ฟิวชั่นนะลูเบลเลียนเดอะเซียริงดราก้อนมันบอกว่าเมื่ออันเชิญฟิวชั่นทิ้งมือ1ทิ้งมือ1เป็นค่าคอสทิ้งก่อนเลยนะครับแล้วเทคถึงจะเกิดเห็นนะตอนจะให้กดเชนอ่ะมันได้ทิ้งมือก่อนเลยครับเลือกทิ้งมือก่อนเลยอ่ะแล้วจะเป็นเชนของเอฟเฟคนะครับเพราะว่าต่อด้วยโคลอนเนาะตัวหน้าโคลอนก็เป็นค่าคอสต้องทิ้งก่อนนะครับโอเคฟิวชั่นเวล8นะครับหรือต่ำกว่าจากเอ็กต้าเด็กโดยเก็บวัตถุดิบครับจากฟิวหรือจากหลุมกลับหรือว่าจากแบนิชไกหน้ากลับนะครับกลับเข้าเด็กซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเรียกมิเรอร์เจดไอซ์เบรดดากอนได้นะครับนั่นเองทีนี้ถ้าคนขัดเป็นมากๆเขาจะรอขัดตรงนี้เพราะขัดตรงเนี้ยเราจะไม่ได้วนเอาบาสกลับเข้าเด็กเราจะไม่ได้มีโรเจตเราจะยืนค้างบอดเป็นมอนเตอร์พลัง 2,500 ดีเฟนซ์ 3,000 ที่ไม่มีเทคอะไรเลยโดนขัดไปเนี่ยคือเจ็บมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าต้องขัดอะไรยังไงบ้างในท้ายคลิปเนาะรับรองว่าคลิปเนี้ยดูคลิปเดียวจบรู้เรื่องหมดอ่ะถ้าผมโดนปลายอิมเปอร์ใส่ใบนี้หรือเวลเลอร์ใส่ใบนี้คือเจ็บแต่ถ้าผมมีคนนี้อยู่ในหลุมนะครับคนนี้ในหลุมบอกว่าอะไรแซกฟิวชั่นมอนเตอร์สเปรย์จากหลุมอิมเปอร์มาเน้นเวลเลอร์เอฟเฟคคือต้องทาร์เก็ตจิ้ม1ตัวบนฟิวแล้วเนเกตถ้าเราแซกมอนเตอร์ฟิวชั่นที่เราโดนจิ้มเนี่ยหลบลงหลุมแล้วสเปรย์ตัวนี้มาแทนนะครับอิมเปอร์อีกฝั่งจะไล่ผลทันทีแล้วเทคมอนเตอร์เราจะยังอยู่สามารถฟิวชั่นได้แล้วตัวของลูเบลเลียนสามารถฟิวชั่นได้โดยใช้แมททีเรียลจากในหลุมก็ได้เพราะฉะนั้นการโดนแซกลงหลุมก็ได้ฟิวชั่นอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ของการ์ดทุกใบที่เราใส่มาอ่ะใบต่อไปแอลิบิต้ามาเดสเปียครับใบนี้ทำอะไรได้ใบนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใบนี้ถูกใช้เป็นฟิวชั่นแมทเทอเรียลนะที่ถ้ามันอยู่บนมือหรือฟิวนะแล้วเอาไปฟิวชั่นแมทเทอเรียลเนี่ยชุบได้เลย1ตัวที่เป็นเวล8หรือมากกว่าฟิวชั่นมอนสเตอร์นะครับที่อยู่ในแบนิชโซนหรือว่าเกรฟยาร์ดหรือว่าในหลุมเนาะก็คือแบบปกติแล้วเราจะฟิวชั่นเป็นแบบพวกไคเมราหรือว่าไคเมราเนาะแล้วก็ชูแบบมิเรเจตมาได้ด้วยเทคของตัวนี้นี่แหละนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยมันก็จะมีบอกก่อนอยู่แล้วนะฮะโอเคครับทุกคนครับก็ตามนี้นะสำหรับแอลิบิตัมนะมันเอาไว้ชูเนาะเป็นมิเรเจตยืนคู่กับอีกตัวหนึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวดูในเกมเพลย์แล้วกันนะครับน่าจะเข้าใจมากกว่านะสำหรับใบนี้นะครับโอเคอ่ะหมดแล้วเดสเปียต่อไปก็เบรฟเอนจินเอ้ยขาดคนหนึ่ง Fallen of Avast โทษทีครับใบนี้มันเป็นแบบใบค่อนข้างจะคือต้องมีในเด็กอย่างน้อย1ใบนะซึ่งเราสามารถใส่1ใส่2ได้แต่ว่าที่ผมใส่2เนี่ยเพราะว่าบางทีอะครับ Fallen of Avast อะถ้าเราไม่สามารถวนกลับได้อะ Brand Fusion ในเด็กเราอะจะกลายเป็นเดดการ์ดทันทีถ้าเกิดว่า Fallen of Avast เราเนี่ยมันคาหลุมไม่สามารถเอากลับได้นะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะวน Fallen of Avast กลับเนี่ยจากเทคของ Lubelian ครับที่มันเก็บวัตถุดิบจากหลุมจากอะไรเงี้ยกับเข้าเด็กเนาะฟิวชั่นมันก็เลยจะวนได้เขาก็เลยใส่กันใบเดียวบางคนแต่ว่านั่นแหละปัญหาที่ผมเคยบอกถ้าเกิดลูเบเลียนโดนขาดอิมเปอร์หรือเวลเลอร์ใส่เมื่อไหร่แล้วตัวนี้มันคาหลุมแล้วถ้าเราใส่มาแค่ใบเดียวในเด็กอะครับเราไม่สามารถกดพวกนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราไม่เหลือฟอร์เรนเอาบาสแล้วในเด็กนะครับแล้วมันเหลืออยู่ในหลุมเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเท่ากับว่าการเราจะหายไปทันทีนะครับเพราะงั้นตรงนั้นมันค่อนข้างจะเสี่ยงเกินไปครับผมก็เลยติดไว้2ใบไว้กันสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเรโชหนักมากๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นเด็กที่เสถียรอยู่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติบางคนก็ใส่1บางคนก็ใส่2เป็นเรื่องปกตินะครับมันมีเทคครับเมื่อ normal หรือ spray มาทิ้ง1ฟิวชั่นนะครับจากเอตาเด็กโดยใช้มอนเตอร์จากสนามใครก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีการ์ดใบนี้อยู่ด้วยนะการ์ดใบนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เราไม่สามารถใช้ใบอื่นของเราเป็นฟิวชั่นแมทเทอเรียลได้คือต้องใช้ใบนี้ฝั่งเราอ่ะใช้ได้แค่ใบนี้ครับแต่อีกฝั่งอ่ะใช้อะไรก็ได้นะครับโอเคนะประมาณนั้นครับสำหรับ Fallen of Albas นะครับใช้มอนอีกฝั่งฟิวชั่นได้นะครับทิ้ง1เนาะแต่ว่า
ข้อนี้เลยที่คนก็ต้องรู้เนาะ discard one card semicolon หมายความว่าต้องทิ้งก่อนเท่ากับว่าถ้าเราทิ้งแล้วเราโดน imper หรือ valor ในเกมก็คือเสียมือฟรี1นั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นการ์ดที่ถ้าโดนขัดแล้วเราลบ1ทันทีเนาะนั่นแหละครับก็เลยเป็นข้อเสียนะครับตรงนี้ต้องรู้ไว้นะสังเกตดีๆนะครับหน้าไซมิโคลอนเป็นค่าคอสที่ต้องทำก่อนนะครับโอเคอ่ะต่อไปก็ Brave Engine นะครับ Brave Engine ก็ Light of Ramisia ครับนะครับผมAquamancer Riffon Faithful Dragoback นะครับเป็น7ใบนะครับผมแพ็กเกจพรีเมียมแพ็กของใน Master Duel Banlist อยู่แล้วนะครับก็เอาคอมเมนเซอร์ครับมีเทคนะครับ2เทคถ้าเรามี Avenger Token อยู่สามารถสเปรย์ไปที่จากมือได้นะครับแล้วก็อีกเทคนึงนะครับที่ใช้บ่อยๆก็คือ Banish จากมือหรือว่าจากหลุมนะครับเสิร์ช Light of Ramisia นะครับซึ่งมันสามารถเสิร์ชจากเด็กขึ้นมือหรือว่าจากหลุมกับมือได้ทำให้เอาคอมเมนเซอร์ครับเทคเนี้ยในการเสิร์ชอ่ะโดนขัดได้ทั้ง Ash Blossom แล้วก็ Ghost Bell นะครับ Ghost Bell กับ Ash Blossom เนี่ยสามารถขัดเอาคอมเมนเซอร์ได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าคอมเมนเซอร์มีทั้งเทคเซอร์จากเด็กแล้วก็ทั้งเทคที่เก็บมาจากหลุมนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันสามารถโดนทั้ง2ใบนะก็เลยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สามารถโดนแฮนด์แทรคทั้ง2ใบนี้เล่นงานได้นะครับไลออฟรามิเซียครับไลออฟรามิเซียถ้าเกิดว่าเราไม่มีอเวนเจอร์โทเค็นอยู่ก็เรียกโทเค็น1ตัวแปะเฟสฟูลนะครับเฟสฟูลมี2เทคครับเทคแรกถ้าเห็นเนาะมอนสเตอร์นอร์มอลหรือว่าสเปเชียลมานะครับมันจะทริกเกอร์เอฟเฟคเสิร์ชดราโกแบ็กนะครับผมหรือว่าเวทสวมใส่ขึ้นมือนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟคหนึ่งครับสามารถเสิร์ช1นะครับจะเสิร์ชเป็นกริฟฟอนหรือเสิร์ชเป็นควาแมนเตอร์แล้วก็ทิ้งมือ1นะครับซึ่งมันจะเล่นคอมโบคู่กับดราโกแบ็กดราโกแบ็กเนี่ยบอกว่าถ้ามันโดนทิ้งอ่ะหรือว่าโดนส่งลงสุสานนะครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมแอดเวนเจอร์โทเค็นอยู่มันสามารถเอากลับมาสวมใส่ให้ได้แล้วมันก็มีเทคนะครับถ้ามันสวมให้กับมอนสเตอร์ที่ไม่มีเทคหรือว่าพวกโทเค็นเนี่ยมันก็สามารถดีดการ์ดอีกฝั่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็กริฟฟอนนะครับกริฟฟอนก็แน่นอนมันมี2เทคนะเอาจริงมันคือเทคแรกก่อนเทคแรกเทคสเปย์เนี่ยเทคสเปย์ใช้ได้2สถานการณ์สถานการณ์แรกเราไม่มีมอนบนบอร์ดเลยสเปย์กริฟฟอนฟรีสถานการณ์2ถ้าเรามีอเวนเจอร์โทเค็นอยู่สเปย์กริฟฟอนฟรีนะครับแล้วก็กริฟฟอนมันก็เป็นออมนิเนเกตเนาะถ้าการ์ดเอฟเฟคถูกสั่งใช้งานนะครับขณะที่เราควบคุมอเวนเจอร์โทเค็นอยู่นะเอาตัวมันเองเนี่ยครับกลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็เนเกตทำลายทิ้งนะครับซึ่งมันต้องสามารถเอาตัวเองกลับเข้าเด็กได้เทคถึงจะเกิดถ้าเกิดว่าโดนอิมเปอร์หรือเวลเลอร์หรือโดนขัดเช่นโดนบารอนเนเกตลงสุสานอย่างเงี้ยกลับเข้าเด็กไม่ได้เทคไม่เกิดนะครับระวังนิดนึงหลายคน Book of Moon ใส่ Wandering Griffon จับมันคว่ำจับมันคว่ำการ์ดยังกลับเข้าเด็กได้นะเทคเกิดนะครับการจับคว่ำการ์ดยังถือว่ากลับเข้าเด็กได้นะครับคุณผู้ชมเทคยังเกิดนะครับถ้ายิงทิ้งแบนิดอะโอเคกลับไม่ได้แต่ว่าจับคว่ำกลับได้นะครับระวังกันด้วยนะอ่ะต่อไปสามอันนะครับ Foolish Burial Mo ส่วนใหญ่โมมี2ใบหลักใบแรกโมน้องน้ำเนาะเพราะน้องน้ำสามารถแบนิดจากหลุมได้เพื่อเสิร์ชนะครับไม่ก็โมทราจีดีโมทราจีดีได้เสิร์ชโอเคป่ะใบนี้โมได้2ใบเนาะที่ส่วนใหญ่ใช้กันครับเวลเลอร์ก็ปาได้เฉพาะเมนเฟสของเทิร์นคู่แข่งเท่านั้นเมนเฟสเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะฮะปาไปที่จากมือครับลงสุสานทาร์เก็ตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์1ตัวของแข่งในเกตนะครับแม็กซี่ครับผมแม็กซี่3อุระ3นี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแม็กซี่ก็ทุกครั้งที่ฝั่งสเปย์ส่วน1แอชก็ขัดได้3อย่างขัดเซิร์ชขัดสเปย์จากเด็กขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับโกสเบลก็จะเป็นเกี่ยวกับสุสานเนาะขัดการเอาการ์ดจากสุสานกลับขึ้นมือเด็กหรือเอ็กต้าครับขัดการสเปย์จากหลุมขัดการแบนจากหลุมนะครับไฮครับไฮแบนิด3หรือแบนิด6นะครับเปิดตามนั้นแล้วก็หยิบการ์ดขึ้นมือครับใช้หายไปแล้วเทิร์นนี้ดาเมจลดลงครึ่งหนึ่งนะครับที่ฝั่งจะได้รับข้อบายครับแบนดิตมอนเตอร์อีกฝั่งออกนอกเกมนะครับมอนเตอร์ตัวนั้นเอฟเฟกต์ไร้ผลยันจบเทิร์นหน้าของเรานะครับผมยันจบเทิร์นหน้าเลยไม่ใช่ของเราแต่ยันจบเทิร์นหน้าครับมีผล2เทิร์นอ่ะโอเคครอสเอาท์ครับชี้ดาบควรติดไว้นะครับเกมแบนเหลือ1ก็เป็นใบที่ควรติดไว้อยู่ดีนะครับเลือกแบนดิต1ใบครับแล้วก็เด็กเราแบบแฮนด์แทรปค่อนข้างจะหลากหลายเนาะเด็กเราอะครับวิธีการนะห้ามให้แบนดิตฟิวชั่นโดนแอดเด็ดขาดถ้าแบนเนตฟิวชั่นโดนแอดเมื่อไหร่เราจบนะครับแบนเนตฟิวชั่นต้องไม่โดนแอดครับเราต้องรอด้วยพวกอควาแมนเซอร์หรือว่าอะไรอื่นก็ตามนะครับให้เขาใช้ไปก่อนนะการขัดที่ดีที่สุดอ่ะคือการขัดแอดใส่แบนเนตฟิวชั่นเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการขัดต่อเลยนะครับแต่ว่าขออธิบายเอ็กต้าเด็กก่อนแล้วก็อินเปอร์เนาะอินเปอร์ก็เนเกตเป็นมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับป้าจากมือได้ถ้าเราไม่มีการควบคุมอยู่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเซตความปกติก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ในการป้ายทั้งคอลัม
โอเคอ่ะเอ็กซ์ต้าครับเริ่มมาเลยคีย์หลักนะครับ4ใบนี้คีย์หลักใบแรกก่อนลูเบเลียนกับเซียริงดากอนใบนี้เรียกบ่อยมากกดแบนเดตฟิวชั่นเนี่ยคือเรียกใบนี้มาก่อนเลยใบนี้ครับใช้มืด1ฟอร์เรสต์อัลบาส1นะครับเมื่อเชิญทิ้งมือ1ทิ้งมือ1เป็นค่าคอสก่อนเนาะอยู่หน้าเซมิโคลอนฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นมอนเตอร์เด็กตาเล็กโดยการเก็บวัตถุดิบที่ผมบอกไปหลุมฟิลแบนดิตโซนกับเขาเด็กนะครับอ่ะโอเคนะเก็บขับเข้าไปครับก็จะเรียกเป็นมิเรเจตนี่แหละมิเรเจตครับมีเทคหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับส่งฟิวชั่นมอนเตอร์จากเอ็กตาลงหลุมแบนดิตมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามนะครับผมแล้วเอฟเฟกต์นี้ใช้ไม่ได้ในเทิร์นหน้าแต่มันมีคอมโบครับมันบอกว่าเอฟเฟกต์นี้ใช้ไม่ได้ในเทิร์นหน้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนสมมุตินะมิเรเจตอะผมใช้เทคมูไปแล้วใช่ป่ะเทอร์หน้าผมใช้ไม่ได้เทอร์หน้าเข้าเทอร์อีกฝั่งแล้วใช้ไม่ได้แหละแต่ผมอะฟิวชั่นออกเอามิเรเจตไปฟิวชั่นแล้วเรามีแอดลิปิตัมแอดลิปิตัมบอกชุบหนึ่งเราชุบมิเรเจตมาใหม่มิเรเจตเราจะใช้ได้ใหม่นะจะใช้เอฟเฟกต์มูฟได้ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมีให้ดูในเกมเพลย์หน่อยมันเป็นแบบบอร์ดปกติเลยคิเมร่ายืนคู่มิเรเจตยิงมูฟแล้วก็จั่วนะครับอ่ะแล้วก็เทคนี้สำคัญมากเทคนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าซิทูเอชันไหนเกิดซิทูเอชันไหนไม่เกิดถ้าใบนี้โดนออกจากสนามนะครับผมเพราะการ์ดคู่แข่งแต่ไม่ได้เขียนว่าเอฟเฟกต์ต่างจากอลูเบอร์อลูเบอร์บอกว่าโดนออกด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ของคู่แข่งแต่ใบนี้บอกว่าแค่การ์ดคู่แข่งหมายความว่าถ้ามันออกจากสนามครับไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามอ่ะมันจะทำลายมอเตอร์ทั้งหมดของคู่แข่งตอนจบเทิร์นอ้าวแล้วมันมีข้อยกเว้นไหมมีครับมีแน่นอนข้อยกเว้นคือเทคนี้จะไม่เกิดถ้าเราดีดมันกับเอ็กซ์ตร้าเด็กหรือเอามันมาเป็นวัตถุดิบในตัวเอ็กซีดเอามันมาเป็นโอเวอร์เลย์อ่ะมันจะไม่เกิดนะครับแต่ว่าถ้าใครจูใส่มันเทคเกิดนะครับใครจูใส่เทคเกิดยิงมันเทคเกิดตีมันตายเทคเกิดแบนดิตมันเทคเกิดแต่ถ้าดีดกับไม่เกิดการดิกกับเขาเอ็กซ์ตร้าเด็กครับเทคมันจะไม่เกิดแล้วเพราะว่ามันนับว่าเป็นเอ็กซ์ตร้ามันนับว่าเป็นว่ามันเป็นแบบ private zone ของเราเนาะมันดิกกับมันในภาพความมับเทคมันไม่เกิดแล้วมันเป็น ruling ที่เพิ่งอัปเดตนะครับผมที่จริงมันไม่ได้เพิ่งอัปเดตหรอกคือการ์ดจริงมันอัปมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับแต่ก็เนี่ยแหละ ruling ล่าสุดแล้วกันอ่ะเพราะงั้นแนะนำให้ดิกกับถ้าไม่อยากโดนบึ้มทั้งบอร์ดนะครับเนาะดิกกับน่าจะง่ายสุดคือดึงไปเป็น overlay exit นี่มันบางเด็กมันทำไม่ได้อะแต่ดีดกลับอะเทคไม่เกิดนะครับแต่ว่าแบนิดเทคเกิดใครจูใส่เทคเกิดตีใส่เทคเกิดแบนิดออกอะไรเงี้ยเกิดหมดเลยบึ้มตายเทคเกิดส่งลงสารเทคเกิดนะครับแต่ถ้าดีดไม่เกิดโอเคนะเอาเบียนครับเอาเบียนมีเทคก็คือเมื่อลงอะครับแบนิดแล้วก็ฟิวชั่นต่อได้เลยอีกตัวนึงนะครับแบนิดวัตถุดิบแล้วฟิวชั่นต่อได้นะครับซึ่งมันจะต่างจากคนนี้เนาะคนนี้มันต้องทิ้งมือหนึ่งแล้วเก็บวัตถุดิบกลับแต่ว่าคนนี้มันเป็นแบบไม่ต้องทิ้งมือแต่ว่าแบนิดวัตถุดิบออกแล้วฟิวชั่นได้นะครับแต่ว่าใบนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นค่าคอสของมิเรเจตทุกคนอ่านเทคของมิเรเจตนะมิเรเจตบอกว่าการจะแบนิดมอนเนี่ยมันต้องส่งฟิวชั่นมอนเตอร์จากเอ็กตาลงหลุมตัวนี้มีเทคครับเมื่อตอนจบเทิร์นอ่ะถ้ามันถูกส่งลงหลุมอ่ะมันสามารถเอาเวทกับดักแบรนเดดมาเซตได้เลยซึ่งเราสามารถเซตแบรนเดดอินเรสจากเด็กได้แล้วมาฟิวชั่นเทิร์นเขาได้ซึ่งเราสามารถฟิวชั่นเทิร์นเขาเป็นการ์เดียนไคเมร่าได้การ์เดียนไคเมร่าบอกว่าต้องใช้มอนเตอร์ครับที่มีชื่อต่างกัน3ตัวครับแล้วสำคัญมากการ์เดียนคิเมราต้องใช้มอนเตอร์จากทั้งฟิลและมือไม่สามารถจะมาฟิวชั่นแบบมือ3ใบอย่างนี้ไม่ได้ฟิล3ใบอย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างน้อยมีมือ1ฟิล1จะมือ2ฟิล1มือ1ฟิล2นี้ได้นะครับเมื่ออัญเชิญยิงการ์ดอีกฝั่งตามจำนวนวัตถุดิบที่ใช้จากฟิลและจั่วการ์ดตามจำนวนวัตถุดิบที่ใช้จากมือเช่นผมใช้ฟิวชั่นโดยใช้มอนบนสนาม1ตัวมือ2ใบผมได้ยิงฝั่ง1ใบผมได้จั่ว2ใบโอเคนะแล้วตรงนี้มีเทคครับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่ามีเวทฟิวชั่นแบบฟิวชั่นแบบโพลิเมอไรเซชันอะแรงเอ็นอะฟิวชั่นแบบธรรมดาอยู่ในหลุมนะครับอีกฝั่งไม่สามารถทาร์เก็ตได้เนาะแต่ผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องใส่ฟิวชั่นก็ได้สำหรับเด็กแบนเดตเบรฟมันไม่ใส่อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แบรนเดตแบบไม่ใช่เด็กแบบเดสเปียเพียวเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอะการทาร์เก็ตอะมันก็ดีในเวลาเจอเด็กอื่นเนาะแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าถ้าเราเจอมิเรอร์แมทการยิงของคิเมร่า destroy guard control หมายความว่ายิงแบบไม่เลือกเป้านะครับเพราะงั้นมอนที่มีเอฟเฟคไม่โดนทาร์เก็ตอ่ะตายนะครับตัวนี้การยิงเป็นการยิงแบบไม่เลือกเป้านะครับไม่เลือกเป้านะครับ
แล้วก็เหมือนกัน Mirror Jade ก็เป็น Banish แบบไม่เลือกเป้าเหมือนกันเพราะงั้นเอฟเฟคไอ้พวกมอนแบบอันทาร์เก็ตอะโดนหมดนะครับมูฟไม่เลือกเป้ายิงไม่เลือกเป้าเก่งพอไหมครับนี่แหละครับ Branded Despair ความเก่งไม่ได้หมดแค่นี้ครับเรายังเหลือแบบออปชั่นเสริมให้เลือกฟางตาเรารู้ว่าการเนเกตอะมอนสเตอร์เอฟเฟคของอีกฝั่งมันสำคัญมากกว่าการยิงฟรีเดพันดรากอสแบทเทเลียตัวนี้บอกว่าตัวนี้ครับมันก็คือแบบควิกเอฟเฟคกันหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเนาะมันก็คือจะเนเกตเอฟเฟคมอนได้1ตัวเลยนะครับโดยการวางพรีเดเตอร์เคาน์เตอร์นะมันก็เนเกตเลยนั่นแหละนะครับมันก็เอาไว้เนเกตมอนได้1ตัวนะแล้วก็ปรับดาวมอนตัวนั้นนะครับแอชดรากอนแอชดรากอนมันมีแบบเทค2อันนะเนาะก็คือแบบเทคแรกนะครับเมื่อมันลงมามันก็จะแบบเอาไว้ปั๊มพลังได้มันจะพลังมันจะเพิ่มขึ้นตามแบบเลเวลของมอนเตอร์นะครับผมที่ใช้มาเป็นพอทิฟฟิวชั่นนะครับเวลา100แล้วก็ถ้ามันถูกส่งลงสารนะครับตอนจบเทิร์นเนี่ยมันก็จะสเปรย์ฟอร์เรสต์อัลบาสได้เนาะฟอร์ดอกมาติก้าไม่อยู่เด็กนี้นะครับนั่นแหละครับก็สามารถเป็นมอนตัวใหญ่ได้นะถ้าเราใช้มอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงมาฟิวชั่นกันอ่ะลิงสไปเดอร์เอามาขึ้นลิงก์จากโทเค็นของเอเวนเจอร์โทเค็นเนาะงูเฮกงูครับจ่าย 2,000 ใช้เบเนฟิตฟิวชั่นได้ครับไม่มีปัญหางูจ่าย 2,000 ใช้เบเนฟิตฟิวชั่นจากเด็กได้เลยนะครับแต่ระวังนิดนึงใช้งูแล้วใช้อื่นต่อไม่ได้เนาะถ้าใช้เบเนฟิตฟิวชั่นเรียกคนนี้แล้วอ่ะมันจะทิ้ง1แล้วเรียกมิเรเจตไม่ได้นะอันนี้ระวังนิดนึงนะครับกดงูกดแบนเน็ตแล้วเราต้องเรียกตัวที่เราอยากได้มาเลยนะครับมันจะซัมมอนต่อไม่ได้แล้วนะครับมันจะสเปรย์ต่อไม่ได้แล้วเนาะนะครับชาร์เมอร์มืดชาร์เมอร์มืดอ่ะเมตานี้มันเก่งเพราะว่าแบบก็เด็กไอ้พวกนี้มันเกลื่อนนะเนาะพวกธาตุมืดเกลื่อนบางเด็กยังเจอ DPE อยู่ชาร์เมอร์มืดนะครับเทคมันคือชุบมอนเตอร์ธาตุมืดอีกฝั่งในหลุมก็คือชุบ DPE มาเล่นได้อ่ะเก่งมั้ยเออโคตรเก่งเลยเนาะแล้วก็มันมีเทคครับมันบอกว่าถ้าการมีจุดทำลายแบตเทิลหรือว่าดูดทำลายโดยอเมริกาเอฟเฟกต์นะครับสามารถหยิบมอนเตอร์1,500ต่ำกว่าเดฟ1,500ต่ำกว่าก็คือตายแล้วเสิร์ตอลูเบอร์ได้เป็นไงเก่งไหมครับเก่งเนาะชุบมอนอีกฝั่งได้แล้วถ้าจะเจอมิเรอร์แมทอะเราชุบมอนมืดมันไม่ได้บอกว่าเวลอะไรนะครับเราสามารถชุบมอนตัวใหญ่เข้ามาได้อะพี่ตูครับว่ามันเก่งแค่ไหนชาร์เมอร์มืดมันเป็นสามันเลยนะของยุคเมตาเนี้ยนะครับซึ่งบางคนจะไม่ใส่จะไปใส่อานิม่าก็ได้อานิม่ามันจะช่วยในเรื่องของเวลาแบบสมมติว่ามือเราเน่ามีแบบทราจีดี้ใบเดียวนอร์มัลทราจีดี้ลิงก์เป็นอานิม่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเอางั้นก็ได้นะครับได้หมดอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนแต่อานิม่าเป็น UR เนาะแล้วก็แบบเลยผ่านเศษเยอะเด็กนี้มันแพงมากนะครับก็เลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันลิสต์แน่นอนรับประกันว่าเล่นแล้วแบบไม่หัวร้อนอ่ะเพราะมันเก่งนะครับแต่ว่าต้องเล่นให้เป็นนะต้องเล่นให้ถูกหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวหลักเดี๋ยวเราสอนโอเคต่อไปการขัดการขัดนะครับเอาแบบชัดๆเคลียร์ๆจบๆแอดปลาใส่ใบนี้เท่านั้นเลยนะครับเท่านั้นเลยคืออย่างนี้รูทปกตินะนอร์มอนอลูเบอร์จะเสิร์ฟแบนเดฟิวชั่นนะครับไม่ต้องไปแอดมันถ้าเราแอดมันแล้วเขาถือใบนี้บนมือเขากดบนมือได้เราจบการแอดใส่แบนเดฟิวชั่นสำเร็จนะครับแบนเดฟิวชั่นที่โดนแอดใส่อ่ะไม่สามารถปาอีกใบจากบนมือได้เก็ตป่ะเพราะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะนะครับเพราะงั้นแอดบอสซัมเนี่ยใช้กับแบนเดฟิวชั่นถือว่าเวิร์กที่สุดเลยนะครับสำหรับในตัวนี้นะโอเคนะแอดบอสซัมผมแทงให้เลยแล้วกันคือผมพูดอย่างนี้นะการขัดอ่ะเว้ยมันไม่มีต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะหลายคนน่ะชอบแบบคือทักมาหาผมนะทำไมไม่ยอมบอกว่าขัดเด็กนี้ขัดอะไรเด็กนี้ขัดอะไรแล้วแบบพูดแบบชอบพูดแบบว่าเนี่ยพอไปถามแล้วก็บอกตามมือแล้วแต่สถานการณ์ตลอดคือใช่ครับมันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆอย่างเช่นถ้าผมรู้อยู่แล้วว่าอีกฝั่งมือมันไม่มีอะไรเลยแล้วแม่งนอร์มอนอลูเบอร์มาตัวเดียวมือมันหมดมันจะเสิร์ตแต่มันมีหลุมอ่ะมันจะเสิร์ตคำถามผมถือแอดอยู่ผมรู้แล้วมันไม่เหลืออะไรเลยแต่ทุกคนฟังที่ผมผู้คนบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าแอดใส่แบนเดอร์ฟิวชั่นก็รอมันเสิร์ตแบนเดอร์ฟิวชั่นก่อนค่อยแอดอ่ะแล้วถ้ามันเสิร์ตแบนเดอร์อินเรสอ่ะก็แพ้ครับเก็ตป่ะเพราะงั้นน่ะมันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆครับเราต้องดูเกมให้เป็นก่อนเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเรียงลำดับมันเป็นยังไงสถานการณ์ข้างหน้าเราต้องใช้อะไรต้องทำอะไรครับแต่การแอดใส่แบตเดฟิวชั่นน่ะถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ถ้าเปิดเกมมาปกติอ่ะเรามีแอดใบเดียวอ่ะให้เรากำแอดไว้ก่อนนะครับเห็นเนาะเพราะว่าเขาต้องใช้แบนเดฟิวชั่นอยู่แล้วเพื่อต่อคอมโบในการเล่นของเขาครับบอร์ดเขาไม่มีทางใหญ่ถ้าเขาไม่ได้กดแบนเดฟิวชั่นมานะครับประมาณนั้นต่อไป
อลูเบอร์ต้องเนไหมคือแล้วแต่สถานการณ์อย่างที่ผมบอกไปเนาะแต่ว่าปกติแล้วผมจะต้องดูหน้างานก่อนนะต้องดูวัดมือวัดอะไรก่อนอลูเบอร์ถ้าเรามีอิมเปอร์หรือเวลเลอร์ใบเดียวนะผมจะไม่เนพอยมันใบที่มันเนแล้วมันเจ็บอะอลูเบอร์มันจะเสิร์ฟไปในฟิวชั่นเนาะสมมติผมมีแต่อิมเปอร์เดี๋ยวมีที่ดูในคลิปนะครับไอ้พวกเนี้ยมีบอกมาในคลิปอะไรมีแต่ผมมีแต่อิมเปอร์ไม่มีแอดอะผมปล่อยให้มันเสิร์ฟไปในฟิวชั่นให้มันกดไปในฟิวชั่นเรียกตัวนี้มาผมจะอิมเปอร์ตัวนี้ครับถามว่าทำไมต้องอิมเปอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเทคในการฟิวชั่นต่ออะคือยังไงกดไปในฟิวชั่นมาช็อตแรกเขาต้องเรียกตัวนี้มาก่อนอยู่แล้วโดยเฉพาะเขาจะไม่เรียกพวกจ่ายสวยหรืออะไรอื่นเนาะแต่ว่าถ้าได้จ่ายสวยหรืออะไรอื่นเนี่ยมันก็ไม่โดนมิเรอร์เจตมันก็ไม่โดนของแรงก็ไม่ได้แปลได้ถึงเรทเนาะเพราะไงเขาต้องเรียกตัวนี้มาก่อนตัวนี้ครับเมื่อลงอ่ะเขาต้องทิ้งมือหนึ่งด้วยแล้วถ้าผมไปอิมเปอร์ใส่เขาเขาคาบอร์ดตัวนี้เลยเขาไม่ได้มิเรอร์เจตคืนเขาคาฟอร์เรนออฟอาบัสในหลุมเขาเก็บฟอร์เรนออฟอาบัสไม่ได้เขาจะแพ้เลยครับถ้าเขาไม่ใส่มาใบเดียวถ้าเขาไม่สามารถวนของกลับได้และแถมเขาเสียมือหนึ่งจากการทิ้งค่าคอสด้วยฟรีเท่ากับว่าตอนนี้เขาลบแบบเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นถ้าผมมีอิมเปอร์หรือเวลเลอร์ใบเดียวผมจะเก็บไว้ปาช็อตนี้เพราะผมรู้แล้วว่าการรูทการเล่นของเด็กเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคกอสเบลกับคอบายขัดพวกนี้ได้เนาะแบดเดนอินเรสอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะเด็กมันไม่ได้กากขนาดแบบว่าแบบที่เรารู้ว่าต้องขัดไปไหนแล้วปาแล้วมันจะได้ตลอดเนาะอย่างที่บอกกันอิมเปอร์เวลเลอร์เนี่ยบางทีที่ผมเคยพูดไปคอมเมดี้แซกหลบได้อีกฝั่งอาจจะถือคอสเอาก็ได้อาจจะสวนเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นมันต้องค่อยๆดูอีกฝั่งอาจจะถือคอมเมดี้บนมือก็ได้เราไปปาอิมเปอร์ใส่ใบนี้เขานะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนะลูเบเลียนมันไม่ใช่อาบาสดีกว่าโอเคมันไอ้นี่น่าจะไม่ได้นะผมเพราะใบนี้ขัดได้แค่เดสเปียการ์ดนะครับโอเคลูเบเลียนไม่ใช่เดสเปียเนาะก็โอเคตัวนี้น่าจะช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าอยู่ในหลุมแซกหลบได้นะครับแต่ว่าถ้าจากมือไอ้คอมเมดี้ช่วยคนนี้ไม่ได้เพราะงั้นปาอิมเปอร์เวลเลอร์ใส่คนนี้เจ็บสุดแล้วนะครับโอเคนะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรูทการเล่นก็เดี๋ยวไปดูในคลิปแทนละกันเพราะว่าในนั้นน่าจะอธิบายได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ดูให้จบนะตอนนี้ครับมันอาจจะมีแบบว่าบางคำอาจจะแบบเฮ้ยคือมันต้องสอนละเอียดอย่างนี้จริงเพราะว่าถ้าอยากเก่งครับมันก็ต้องรู้เอาเป็นว่ารู้ดีกว่าไม่รู้นะครับผมกล้าพูดเลยว่ารู้อะทำให้เราเก่งมากกว่าไม่รู้แน่นอนนะก็โอเคครับไปดูในคลิปต่อแล้วกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาเริ่มหลังอีกแล้วเหรอเริ่มหลังก็ได้ไม่เป็นไรได้หมดถ้าสดชื่นเรียกว่าเอาที่สบายใจนะครับผมเริ่มหลังก็เริ่มหลังครับมายิมเปอร์ใบเดียวอารูเบอร์มีสิทธิ์โดนในเกตสูงมากนะครับอีกฝั่งมีโอกาสมีแม็กซี่เยอะมากเพราะว่าเปิดเชนท็อกเกิลออนตั้งแต่ดรอเฟสนี่คือที่เราคิดได้นะครับที่เราสามารถคาดการไว้ก่อนแปลว่าเธอหน้าเราจะลำบากมากแน่ๆนะครับอ่ะเสิร์ชตรงนี้ให้เสิร์ชครับให้เสิร์ช Branded Fusion เลยเราจะไปรอเนตอนลูเบเลียนแล้วกันเขาจะได้เรียกมิราเจแล้วก็ไอ้นี่คอสเขาคืนได้น้อยนะคือที่ผมไม่เนตรงเนี้ยอาลูเบอร์คนเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้อินโฟมือเขาเพราะเนตรงนี้ไปเขามีแบรนด์ฟิวชั่นบนมือเขาได้มีรอยเจ็บแต่ว่าถ้าเราไปเนตอนลูเบเลียนนะเขาอะจะไม่ได้มีรอยเจ็บแล้วเขาก็จะขาดลูเบเลียนไว้เขาจะไม่ได้โมถ้าเขาไม่ได้โมคอสของมีรอยเจ็บเขาจะไม่ได้แบรนด์อินเรสแล้วเขาก็จะเป็นแค่ลูเบเลียนที่ไม่มีสกิลอะไรเลยในการขัดเรากับอาลูเบอร์หนึ่งตัวซึ่งเราสามารถแก้ได้ในเซตหน้านะครับเขาเสิร์ฟมาเป็นแบรนด์โอเพนนิ่งเห็นป่ะทุกคนแปลว่าเขามีแบรนด์ฟิวชั่นอยู่แล้วบนมือเนาะอย่างที่เราคิดไว้เลยครับเพราะงั้นเราจะไปรอเนตอนลูเบเลียนนะเห็นไหมฮะว่าเราจะต้องคิดแบบเผื่อไว้ก่อนเสมอนะครับเขากดไปได้ฟิวชั่นครับผมไม่มีแอดไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเวลาอิมเปอร์สามารถเนตอนนั้นได้อย่างที่ผมบอกไปซึ่งเขาใช้เอาบาสกับทราจิดี้อยู่แล้วตามหลักปกติเขาจะเสิร์ฟเป็นแอลลิปิตัมมาแล้วเธอหน้าขึ้นคิมาราคู่มิราเจตนะครับเด็ก42โอเค42ก็เด็กสมดุล นะครับปกติทั่วไปแล้วมือเราแย่นิดหนึ่งต้องดูที่จั่วก่อนว่าแบบเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็มือนี้มันไม่ค่อยจะเพลราวอะไรอีกฝั่งได้เท่าไหร่แล้วที่เราสังเกตในอีกฝั่งน่าจะมีแม็กซีไว้ด้วยตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะงั้นก็
ต้องระวังนิดหนึ่งเราใช้อลิปตัมเลยบนมือเหรอลูเบเรียนไหมอ่ะใช้เลยบนมือเฮกซ์ทิ้ง1เป็นค่าคอสก่อนทิ้งแมนเนตโอเพนนิ่งอ่ะใบไปนี้แหละอย่าบอกนะว่ามีครอสเอาท์ไม่มีโอเคใบนี้เจ็บเจ็บมากหลุมเขาไม่มีของเล่นแน่นอนเขามีแค่แบนเดตโอเพนนิ่งกันตายซึ่งทำอะไรไม่ได้อ่ะหมอกมาแต่ว่าถ้าใบนี้อิมเปอร์เราแย่แน่เหมือนกันต้องลุ้นจั่วจั่วโกสเปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะผมรู้แล้วแม็กซี่อย่ารู้ไปแล้วนะแต่ว่างั้นเอางี้นอร์มานอลูเบอร์ก่อนเช็คของก่อนนะอิมเปอร์แน่ๆเลยไม่ใช่1 2 3ผมอยากใช้แบนเดตฟิวชั่นเนาะแต่ว่าเขาจะได้จั่วประมาณ2ใบไม่เป็นไรผมต้องการเติมมือก่อนนะครับคือแบนเดตฟิวชั่นเราอะไม่โดนแอชแน่อันเนี้ยค่อนข้างมั่นใจผมว่ายังไงก็ต้องทำนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์โดนอิมเปอร์ตอนลูเบเลียนเพราะงั้นเอางี้ทราจีดี้เราไม่จำเป็นต้องเสิร์ชแล้วเพราะแอลิปิตัมอยู่บนมืองั้นเอาบาสกับคอมเมดี้ไปมันเป็นท่านี้มันเล่นได้ท่านี้มันเล่นได้เขาได้จวนกดเฮกทิ้ง1คนดูท่านี้ดีนะถ้าเขาเปิดอิมเปอร์มาเขาเปิดอิมเปอร์มาเห็นปะซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าเขาเปิดอิมเปอร์คอมเมดี้แซกหลบอิมเปอร์หลบอิมเปอร์ครับแต่ว่าเขาได้จั่วเยอะนิดนึงประมาณ3ใบเพราะเดี๋ยวเรามีโรเจอร์อีกตัวไม่เป็นไรได้เล่นคือได้เล่นอ่ะมีโรเจอร์มาท่านี้ใช้ได้นะหลบอิมเปอร์ต้องมูฟเนาะแต่เราไม่มูฟเมนเฟสเพราะจะโดนเวลเลอร์ไปมูฟแบทเทิลเฟสกันมูฟแบทเทิลเฟสจะไม่โดนเวลเลอร์ถ้ามูฟเมนเฟสโดนเวลเลอร์มูฟคนนี้แล้วตีต่อแล้วผ่านเทิร์นครับเขามีเชนนะครับมีเชนset in rate มาเธอหน้าเจอกันโอเคค่อยว่ากันเธอหน้านะแต่ว่าปัญหาคือ tragedy เรากลับไปแล้วแล้ว comedy อยู่นี่ตรงนี้ยากนิดนึงเพราะว่าไม่มีหลุมให้ยกนะครับไม่เป็นไร ghost bell ขัดคนนี้ได้เพราะว่าอะไร enchantress มันสามารถยกจากหลุมขึ้นมาได้นะครับ ghost bell ก็เลยขัดได้ทั้งแอดกับโกสเบลก็เลยขัดเป็นชั้นเฟสได้ทั้งคู่นะครับโอเคแต่ว่าเนี้ยลำบากนิดนึงตรงที่เขาว่าต้องซัดเราตายก่อน1คนนะเลยเป็นเรื่องแบบยากนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่อะยังไงเธอหน้าเราก็มีบอร์ดเล่นนะอารูเบอร์อีกแล้วเพราะว่าเราอ่ะต้องมันเป็นการบังคับว่าเราต้องใช้ท่านั้นในการแซกหลบเนาะมันเลยทำให้หลุมเราไม่มีคนคามอยู่นะครับเพราะว่าต้องเอาคอมเมดี้มาหลบอิมเปอร์โอเคแต่ไม่เป็นไรครับได้อยู่ก็เราน่าจะโดนเหมือนกันโดนตัวนี้ด้วยอัลเบียนเดอะแบรนเดดนะครับโดนตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับมิเลอร์เจดนะครับถ้าใช้ฟิวชั่น1ตัวต้องวัดให้เขาว่าตีเราตายนะครับใครก็ได้แต่ถ้าเขามูฟมิเลอร์เจดเราก็เท่ากับว่าเทอร์นี้เขาโดนบึ้มหมดหลุมเขาไม่มีโอเพนนิ่งโอเคกันได้อยู่เ
ขออ่านก่อน opening เหมือนจะกันได้ไม่เยอะเท่าไหร่เฉพาะ fusion monster เท่ากับกันมิโรเจต้าออกแอคชั่นอะไรต่อไหมครับต้องดูตรงนี้แหละว่าแอคชั่นอะไรต่อหรือเปล่ากดมูฟอ่ะกดอินเลสสวนเลยครอสเอาโอ้ my god อันนี้เจ็บมากอันนี้เจ็บแต่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยนะครับถ้าเขามูฟหรือทำอะไรกับมิราเจตเราอะเท่ากับว่าเธอเนี้ยเขาใช้เทคมูฟไปแล้วด้วยเนาะแล้วเขาโม่คนนี้สปินเดอะไอรอนแดชกะจะสเปย์เอาบาสจากเด็กก่อนจบเทิร์นโอเคเขาไม่อยู่กับมิราเจตเรามูฟคอมเมดี้หยอกเลยเล่นดีนะอ่ะสเปย์เอาบาสครับยังไงดีสปริงกันคิดแต่มิเรเจตคนนี้ใช้มูฟไปแล้วเธอหน้าเราได้มูฟนะครับสปริงกันคิดมันเซตไม่ได้อ่าโอเคก็ไม่เจ็บได้ Foolish Burial ด้วยเขาเปลี่ยนมือผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเดิมมือเดิมหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราได้เปรียบแล้วครับถ้าคนใจถ้าใจเรามันเลวอ่ะทุกคน แต่ว่าไม่ได้นะครับเอาเบรฟเอนจิ้นไปก่อนดีกว่าเพราะความชัวร์มิราเจตแพ้ดิดกับเด็กนะครับเอาเบรฟเอนจิ้นมาดิดกับเด็กเทคไม่เกิดนะครับถ้าแบนิดลงหลุมเกิดหมดนะครับแล้วดีกับเด็กไม่เกิดเอาเป็นวัตถุเอ็กซีดไม่เกิดเท็กซ์ครับแต่จะขอคิดก่อนว่าบวกดาเมจยังไงก็พอเพราะว่าจะได้กริฟฟอนด้วยยังไงก็เซฟกว่าแต่ว่าข้อเสียนี้คืออารูเบอร์จะเทคไม่ได้สินะเฮ้ยเฮ้ยดราโกแบกอยู่ในหลุมแล้วนี่หว่าแป๊บหนึ่งนะพลาดแล้วดราโกแบกอยู่ในหลุมแล้วเหรออืมแย่จังลืมเช็คนะครับดราโกแบกอยู่ในหลุมไปแล้วเพราะทิ้งไปแล้วเนาะงั้นเอางี้1 2 3ผมรู้แหละงั้นเรามาเล่นท่ายากกันดีกว่าทุกคนมาต้องเล่นท่ายากแล้วแหละอย่างนี้นะครับเสร็จมั้ยครับทิ้งคนนี้โดดเลยเติมของเล็กน้อยมิราเจตมูฟถ้าลงคนนี้ชุบมืดผมอยากชุบมืดจังแป๊บนึงชุบอารูเบอร์ฉลาดมากชุบอารูเบอร์เช็คก่อนโอเค
ต้องใช้วิธีนี้เฉยเลยจริงหยิบกิฟฟอนมาก็ได้นะครับชุบอารูเบอร์อีกฝั่งเพื่ออารูเบอร์กดเทคได้พร้อมกับเรฟจ้าเหมือนกันนะทุกคนจ้าเหมือนกันนะผมบอกเลยนะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยเราอินเรสแล้วก็ยิงมันดีกว่าอินเรสยกคนนี้อ่ะไปลุยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเอาไม่ทันแล้วกดผิดที่จริงต้องมูฟก่อนนะครับขอสักเวลาสักครู่เชนหนึ่งขอมูฟก่อนขอมูฟก่อนต้องมูฟก่อนทันอยู่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวทุกคนดูความหน้าเกรงขามของเด็กเราจะมูฟคนนี้เพราะว่าคนนี้เดี๋ยวมันจะมีแบนดิตกันตายบึ้มเนาะมูฟไปทุกคนดูดิบิตัมฟิวชั่นเรียกคิเมร่าใช้คนนี้แล้วเราก็ใช้คนนี้เดี๋ยวทุกคนดูเลยท่านี้โคตรเท่คิเมราดิบิตัมยิง2เคลียร์บอร์ดชุบมิเลเจตมิเลเจตที่ชุบมาใหม่แบนดิตใหม่ได้ถ้าอีกฝั่งตุกติกเป็นไงเท่ปะไอ้เหี้ยโคตรเท่ครับผมบอกเลยเท่จัดเลือดเจ็ดคนนี้มูฟใหม่ได้นะจั่ว1ยิง2โอเพนนิ่งกันไม่ได้เห็นปะมันมูฟใหม่ได้เว้ยอาตีครับพอละมันเท่เกินมันเท่เกินเอาหน่อยแล้วกันเล็กน้อยโชว์ของนะครับผมเพราะว่าเราอ่ะพลาดตรงที่ผมมาลืมดูว่าดาร์โกแบ็คลงหลุมไปแล้วอันนี้ลืมจริงก็เลยเปลี่ยนแผนนึงเอาแบบนี้ดีกว่าผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะเอาไปทำตามมันได้นะครับผมเพลงนี้จับๆนะครับโอเคครับไปดูเกมต่อไปกันเอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อนะครับแบรนด์เดสเปียร์ของเราเริ่มก่อนบ้างแล้วกันนะหลายๆคนได้อยากดูเริ่มก่อนแล้วดูเริ่มหลังไปเยอะครับเล่นทายากไปก็แล้วนะครบถ้วนนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กันนะโอเคแน่นอนครับอควาแมนเซอร์มีหน้าที่ในการล่อแอชนะครับอีกฝั่งน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าแม็กซี่เราล่อของก่อนไม่เป็นไรล่อของกันนะครับคุณผู้ชมเริ่ม Enchantress อ่ะได้แอดพอแล้ว1ได้แอดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเป้าหมายสำเร็จแล้วเขามีแม็กซี่ด้วยนะแน่ๆไม่ก็พวกแบบแลนเซียอ่ะเขาปาแม็กซี่เลยนะครับเป็นคนที่ซื่อตรงดีเหมือนกันสักครู่นะ1 2 3ยกมอบได้โอเคปล่อยก่อนครับปล่อยก่อนเล่นรูสั้นกันเล่นรูสั้นกันดีกว่านอร์มอนอารูเบอร์เด็กเราอะครับโดนแม็กซี่อะมันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นมันมีวิธีอยู่แบรนด์ฟิวชั่นลูเบลเลียนอัลบาสทราจีดีเขาได้จั่วแค่2ครับแล้วเราเบรกเกมเขาได้เลยเชน1ทิ้งมือ1ทิ้งความแอนเซอร์เชน2ทราจีดีทราจีดีเซิร์ชแอสลีปิตัมขึ้นมาแล้วลูเบเลียนเปลี่ยนร่างเป็นมิเรช
เดี๋ยวเทอร์หน้าเราจะคิเมราแล้วมิเรเจตแบนอีก2รอบกันตัดไปเพราะเรามีแบนอีเรสอยู่แล้วบนนี้เขาได้จั่ว2ครับแต่นั่นแหละคือหมดของเขาแล้วมอบแบนอีโอเพนนิ่งเก็บไว้แล้วกันนะครับผ่านมิเรเจตเรามีแบนอีอยู่เราใช้แบนอีรอบหนึ่งครับเรายกแฟชชี่ขึ้นมาฟึ๊บฟึ๊บเปลี่ยนล่างคิเมรายิง1จั่ว2แล้วมิเรเจตได้ชุบจากลิมิตัมที่สามารถแบนอีได้อีกรอบนึงเท่ากับแบนอี2รอบบวกกับยิงแต่ว่าเขาได้จั่ว2จากแม็กซีเหมือนกันนะเทิร์นที่แล้วนะครับเท่ากับว่าเทิร์นนี้เหมือนกับเขาไม่เสียอะไรเลยก็เป็นมือ5แล้วก็ได้จั่ว1เป็น6แต่ว่าไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นมันแก้ได้ครับเด็กเรามันโดนแม็กซีก็จั่วมากสุด2ใบถ้าเราเล่นลูซันสุดไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราโดนแม็กซีเทิร์นนี้นี่แหละถ้าโดนอีกรอบมันจะเจ็บอยู่เพราะเราต้องเขาได้จั่วอีก2ใบแต่ว่าเราต้องรีบใช้มูฟของมิราเจตเพราะยังไงเราก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เป็นตัวเดิมแหละแต่ว่าเป็นคนใหม่อ่ะดีดีดี Dark Contract with the Gate โอเคค่อยว่ากันต้องดูครับว่าเสิร์ฟใครมาเสิร์ฟกริฟฟอนนะครับกริฟฟอนลงได้ก็ต่อเมื่อมีดีดีมอนสเตอร์อยู่โอเคตัวแรกที่เขานอร์มอนมาเรามูฟเลยอ่ะเขากดสลามแหละโอเคถ้ากดสลามจะยาวนิดนึงเขามีสลามเหมือนบนมือเขาได้ตัวฟิวชั่นเนาะงั้นเดี๋ยวเรามูฟตัวฟิวชั่นครับแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าสลามเขาสามารถแบนิสลากมือได้แล้วเขากริฟฟอนต่อได้จะไม่เป็นไรเรามีคิเมราอยู่แล้วก็มีมูฟของมิราเจตรอบเขาฟิวชั่นกับกริฟฟอนเลยก็น่าจะเป็นแบบเฟรมกิ้งเก่งคิสนะครับเก่งคิสปล่อยก่อนขอดูแอคชั่นก่อนเท่ากดสลามจะลากมือเพิ่มเขาจะไม่นอร์มอนนะถ้านอร์มอนเก่งคิสชุบไม่ได้ต้องสเปรย์มาถ้าเขากดสลามลากเขากดสลามลากมือแล้วแล้วเขาจะชูฟรีฟอนมูฟเลยอันนี้ผมมูฟเลยส่งคนนี้ลงมูฟเก่งคิสนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาได้ชูเพิ่มอันนี้เขาได้ลากมือเฉยหนึ่งคนเขาจะไม่ได้ชูแหละให้เขาลงมาก่อนแล้วเรารอจังหวะไม่ต้องรีบชิวๆรอจังหวะเลยเซลฟานโคเปอร์นีคัสใบนี้แรงคอมโมกะโหลกได้ใบนี้แรงครับไม่เป็นไรเราสามารถเคลียร์บอร์ดเขาได้นะเดี๋ยวเราเรียกคิเมรามาก่อนที่เขาจะตั้งสเกลแล้วกันคูเปอร์นี่คาสโมใครเอ่ยกดสลามไปแล้วก็เหลือแค่พวกไวท์ใต้ฝุ่นก็เป็นฟิวชั่นเหมือนกะโหลกอะแหละแล้วเขาอยากได้ฟิวชั่นนะครับจะเรียกมอนมาปึ้งปึ้งเชนโดยการเชนงั้นผมอินเรสเลยผมอินเวสให้เลยแล้วกันผมหยิบทาริดี้ขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนผมอยากพังบอสผมขอคิเมราแต่คนนี้หนึ่งเราจะจากฟิล2คนแล้วก็รีพิตัมคนผมต้องการพังบอสเราเชน2เขารีโซฟเชน1เขาได้ตัวฟิวชั่นแต่เราได้ยิง2เราจะยิง2เลยผมไม่แน่ใจว่าเฟรมเกงคิสมันแรงมากขนาดไหนนะฮะเราขอยิง2ไม่ให้เขาตั้งสเกลตั้งของได้แล้วเราเหลือมูฟ1มอนเตอร์อีกรอบหนึ่งเขาจะเล่นไม่ได้
strategy เก็บไว้บนมือเทิร์นหน้าเรากด Brandon Opening เล่นได้นะค่อยๆเล่นแหละเฟรมไฮเกมคิดผมขออ่านเดี๋ยวก่อนเอฟเฟกต์คือสเปลการ์ดอ๋อใบนะแค่เวกับดักโอเคงั้นจบเลยถ้าใบนะแค่เวกับดักคือจบเลยชุบมิลเลอร์เจนถ้าใบนะแค่เวกับดักคือจบเลยครับมิลเลอร์เจนคนนี้มูฟได้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าออกจากสามไปแล้วกลับมาใหม่ยิง2จวน1มิลเลอร์เจทมูฟได้อีกรอบหนึ่งของเขาหมดแล้วของเขาหมดแล้วเขาเหลือแค่เซฟสเกล2ใบลากถ้าเขาจะซัดถ้าเขาจะมีมอนใบเดียวเขาเล่นไม่ได้เขาจะตั้งสเกลเรามูฟอีกคนหนึ่งออกเซอร์แวนเคปเลอร์น่ารำคาญมากโอเคเสียนอร์มอนแล้วก็น่าดาร์คคอนแทรคสักตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นบึงโคลนแต่บึงโคลนผมจะไม่ผิดมันได้จากหลุมกับฟิลปะหรือว่าหลุมไม่ได้หลุมไม่ได้ได้แค่มือจากมือกับฟิลเนาะโอเคฟิวชั่นแฮนหรือฟิลโอเคมือกับฟิลครับพอดีไม่ได้เล่นดีๆนานและลืมนะครับแต่ก็อ่านได้บึงโคลนมาแล้วหลุมเขาตันเขาเหลือมือ2ใบให้เป็นมอนหมดเลย2ใบเนี่ยเรารอมูฟตัวฟิวชั่นเขาแล้วกันค่อยๆเล่นนะฮะเกมพอแรงค์มันในนี่มันก็ต้องค่อยๆว่ากันนิดนึงมันใช้จากหลุมได้หรออ๋อๆโอเคโอเคถ้าอันนี้ใช้กับหลุมได้ Wave Oblivion ไม่มีอะไรครับปล่อยก่อนดูว่าเขาจะเข้าแบทเทิลหรือยังเขาเข้าแบทเทิลแล้วเราไอ้นี่เลยให้เขาเข้าแบทเทิลมาก่อนแล้วเรามูฟต่อแบทเทิลจะได้ไม่โดนเบลเลอร์ทุกคนต้องคิดเสมอนะว่าเขามีของมาแก้เราเสมอจบแค่นั้นแหละครับ ถ้าการที่เราเข้าแบทเทิลแล้วอ่ะเขาเข้าแบทเทิลแล้วเท่ากับว่าเขาจบเมนเฟสเขาแล้วเขาจะเล่นอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับให้เขาเข้าแบทเทิลมาก่อนเลยเพราะว่าตัวมูฟเรามันเป็นมูฟได้ตลอดเวลามูฟตอนจบเทิร์นยังได้เลยนะครับเซฟที่สุดโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้นะนั่นแหละค่อยๆดูครับมีเรเจตสองรอบได้เพราะเรามีแบทเทิลอีเรสอยู่แล้วบนมือสามารถใช้มูฟเสร็จเรียกคีมารายิงแล้วมูฟต่ออีกรอบหนึ่งได้เนาะนะครับเรียกประสิทธิภาพของเด็กให้ได้มากที่สุดดูรีซอสบนมือดีค่อยๆวนค่อยๆใช้เด็กนี้มันเก่งมากจริงๆแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้เป็นเราจะไม่เสียคอร์สเยอะเราจะได้ของไว้เล่นต่อเยอะนะครับ